เธอลงหนักมากค่ะสำหรับสาวดาวที่ตกรายเงินที่ถูกตั้งฉายาว่าคือโรเซ่เมืองไทยค่ะดันชาวเน็ตไม่พอใจค่ะเหตุใช้ชื่อในเชิงพาณิชย์นั่นเองก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักมากๆในโลกออนไลน์ค่ะสำหรับดราม่าโรเซ่เมืองไทยนั่นเองค่ะก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามีสาวดาว TikTok รายนึงค่ะขอเอ่ยชื่อว่าคือคุณโอเปกนั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยถูกหลายคนตั้งฉายาให้ว่าคือโรเซ่เมืองไทยเพราะว่ามีคนไปเห็นคลิปของเธอค่ะก็มองว่าเจ้าตัวเนี่ยคล้ายกับคุณโรเซ่แบ็คพิงค์มากๆแต่ว่าก็มีอีกหลายคนค่ะที่ได้ดูคลิปก็บอกว่าก็ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มีการเรียกเธอไปแล้วว่าโรเซ่เมืองไทยนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาหลังจากที่มีสินค้าต่างๆหรือว่าร้านค้าเนี่ยว่าจ้างเจ้าตัวไปทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งหลายคนก็มองว่าเจ้าตัวจะชื่นชอบในศิลปินอยากคล้ายอยากเหมือนไอดอลของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าการนำชื่อเสียงของศิลปินมาแอบอ้างมาใช้ในเชิงพาณิชย์นั่นมันคือเรื่องผิดนั่นเองค่ะซึ่งก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนึงค่ะเขาได้นำภาพของคุณโอเปกที่ไปทำคอนเทนต์สินค้าต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆมาลงทวิตเตอร์พร้อมกับข้อความที่บอกว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวได้เงินหรือเปล่านะแต่ทั้งแบรนด์ทั้งร้านค้าก็พยายามหาคนที่อิมเมจคล้ายกับศิลปินมาสร้างกระแสหากินกับชื่อเสียงศิลปินจริงๆทำไมต้องติดแฮชแท็กโรเซ่ถ้าได้จะเอามาใช้สร้างกระแสซึ่งหลังจากที่ทวิตเตอร์นี้ค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาแชร์มากกว่า 25,000 ครั้งเลยทีเดียวค่ะซึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าเลยคือน่าจะเป็นเรื่องที่นำชื่อเสียงของคุณโรเซ่เนี่ยออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นั่นก็คือมีร้านทำผมเจ้านึงค่ะเหมือนว่าเขาจะได้มีการว่าจ้างคุณโอเปกไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสีผมทีนี้ชาวเน็ตก็ได้มีการไปทัวร์ลงมากๆทั้งร้านเนี่ยก็ได้มีการติดแฮชแท็กว่าโรเซ่เมืองไทยซึ่งชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปนั้นก็มองว่านี่มันไม่สมควรหรือเปล่าเพราะนี่คือการแอบอ้างนำชื่อของคุณโรเซ่เนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มาใช้หากินนั่นเองค่ะทางร้านก็ไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่โดนทัวร์ลงอย่างหนักมากค่ะซึ่งทางร้านเขาได้ออกมาชี้แจงว่าความจริงแล้วทางร้านไม่ได้ว่าจ้างคุณโอเปกมาทำคอนเทนต์แต่คือทางคุณโอเปกเนี่ยเขาเข้ามารับบริการการเติมคนผมทางร้านจึงขออนุญาตถ่ายคลิปเพื่อนำมาประกอบการอธิบายโดยคุณโอเปกค่ะเขาไม่ได้มีการรับค่าจ้างแต่อย่างใดเลยอย่างที่หลายคนเข้าใจต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการที่ช่างภาพคนนึงทำคอนเทนต์แล้วไปขอคุณโอเปกเขาถ่ายรูปแต่ช่างภาพดันเรียกว่าใช่โรเซ่ไหมซึ่งคุณโอเปกเนี่ยเขาก็เลยพยักหน้านั่นก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณโอเปกเขาพยักหน้าค่ะเขาเนี่ยก็รีบสายหน้าทันทีว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่านั้นขึ้นมาค่ะทางคุณลีโอที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาได้มีการมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ตัวเองโดยชี้แจงเรื่องราวอย่างละเอียดเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงเข้าไปขอคุณโอเปกถ่ายรูปและเขากับคุณโอเปกเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เขาเนี่ยบังเอิญเห็นคุณโอเปกอยู่ไกลๆรู้สึกว่าคล้ายมากๆก็เลยเข้าไปขอถ่ายรูปนั่นเองค่ะและที่สำคัญคุณลีโอบอกว่าคุณโอเปกเขาไม่เคยเคลมเลยว่าตัวเองคือโรเซ่เมืองไทยหรือว่าคือโรเซ่มีแต่ทุกคนนั่นแหละไปตั้งให้เขาเองทีนี้ค่ะหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าต่างๆมากมายค่ะทางคุณโอเปกก็ไม่นิ่งนอนใจออกมาเคลื่อนไหวทาง TikTok ของตัวเองค่ะโดยโพสต์เป็นข้อความว่าทางสำนักข่าวที่นำข่าวของคุณเปกไปลงเนี่ยสอบถามข้อเท็จจริงทางเปกหรือยังคะเปกไม่เคยติดแฮชแท็กศิลปินหรือบอกว่าตัวเองเหมือนเลยและเปกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเปกแค่เพิ่งเคยเจอกับสถานการณ์ที่มีคนจำนวนมากกล่าวถึงและโดนว่าในเวลาเดียวกันเปกขอโทษมากๆที่รับมือกับเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนักแต่เปกอยากให้สำนักข่าวได้มาพูดคุยกับเปกก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกท่าทางไม่ให้เป็นละไมคล้ายคลึงขนาดนั้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทุกอย่าง